สวัสดีทุกคนเสียงชัดกันหรือเปล่าจังคิดว่าเพื่อความชัดเจนใช้ไมโครโฟนหน่อยใครได้ยินเสียงชัดกด9หน่อยเดี๋ยวจะได้ยินชัดกว่านี้สักครู่หนึ่งน่าจะชัดแล้วนะมาดูกันตอนนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์มาพบกับพวกเราเดี๋ยวอาจารย์จะบอกดวงนะของคนเราทุกคนเลยนะที่เกิดตั้ง7 วันหลังจากปีใหม่ไทยหุยจะบอกให้ว่าปีใหม่ไทยนี่ย้ำมิเตอร์อีกทีนะตั้งแต่โบราณไปเลยอ่ะเขาใช้ปีใหม่ไทยเนี่ยเป็นวันเถลิงศกก็คือหลังจากมหาสงกรานต์เนี่ยไป2 วันถ้าปีไหนประกาศมหาสงกรานต์ตามหลักปฏิทินใช่ไหมวันที่13 เมษายนเงี้ย2 วันถัดมาจะเป็น15 เมษายนวันเฉลิมศกเป็นวันปีใหม่ที่แท้จริงแต่ถ้าเกิดว่าปีไหนมหาสงกรานต์เป็น14 เมษายนใช่ไหมเฉลิมศกก็จะเลยมา2 วันก็เป็น16 เมษายนเช่นปี2564นี้แล้วไงต่อพวกเราเข้าใจคำว่าความเชื่อกฎแห่งแรงดึงดูดการทำตามกันมาและการเหมือนกับว่าเกิดพลังตามธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นจริงๆนั่นหมายถึงว่าพอถึงปีใหม่มันจะมีอะไรที่ใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยนดวงเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญคือเปลี่ยนแบบรู้สึกได้อะเปลี่ยนแบบรู้สึกได้พวกเราเข้าใจว่าเปลี่ยนรู้สึกได้ไหมใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจหน่อยคือจู่ๆมันก็จะมีเรื่องที่เป็นโอกาสจู่ๆก็จะมีเรื่องที่เป็นความเสียวไส้ความที่เราจะต้องรู้สึกกดดันมันเหมือนกับอย่างนี้การเปลี่ยนจากปีเก่าไปปีใหม่อะนะเหมือนหนอนที่จะออกจากดักแด้กลายไปเป็นผีเสื้อโบยบินดวงของพวกเราทั้ง7 วันเกิดก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้พวกเราเกิดวันอะไรกันบ้างนะในการที่เราจะรู้ว่าดวงเราจะเปลี่ยนไปเยอะๆเนี่ยนะเราจะต้องเหมือนกับว่ามีทั้งสิ่งที่เราตระหนักรู้แล้วก็สิ่งที่เป็นข้อเตือนใจด้วยอ่ะใครที่เข้ามาแล้วบ้างตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วบ้างใครเข้ามาแล้วบ้างมาวันที่เราเกิดเป็นวันอะไรกันบ้างนะฤมลเกิดวันจันทร์ใช่ไหมมีใครเกิดวันอะไรอีกเดี๋ยวดูให้ครบทุกวันเลยดีไหมพอเรารู้ว่าดวงเป็นยังไงเสร็จเดี๋ยวอาจารย์บอกแนวทางการที่เราจะเสริมดวงบูชาดวงด้วยตัวเราเองอ้าวคนเราเนี่ยนะโดยพื้นฐานแล้วอัตตาหิอัตโนนาโถใช่ไหมตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเนี่ยเป็นคนแรกก่อนแล้วถ้าเหลือบ่าวก็แล้วไม่ไหวเข้ามาหาอาจารย์อย่างไรก็ตามอาจารย์จะทำการเสริมดวงให้ด้วยอาจารย์จะบอกว่าดวงคนเราอ่ะที่เราจะรู้สึกแล้วเปลี่ยนมากๆเลยเนี่ยมันจะมี2 รอบนะรอบแรกคือ12 เมษายนใครที่ได้ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ได้เจาะลึกในดวงไปอ่ะอาจารย์เนี่ยจะบอกจุดของดวงจุดของวันน่ะที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราจะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยโอกาสที่เราจะได้รับใช่ไหมกับสิ่งที่ต้องระมัดระวังหรือสิ่งที่ต้องวางแผนสิ่งที่ต้องแบบว่าเตรียมการเพื่อรับมันน่ะ12 เมษายนในรอบแรกรอบที่2ที่จะค่อนข้างมีผลแบบเห็นได้ชัดคือ16 เมษายนซึ่ง16 เมษายนเป็นวันเถลิงศกหรือในโบราณเนี่ยทางล้านนาเขาเรียกวันพญาวันเป็นวันที่ขึ้นชื่อว่าสิริมงคลมากที่สุดแห่งปีเนี่ยนะอ้าวใครที่รู้ตรงนี้เนี่ยใครที่ดีนะอาจารย์ชิดพิมพ์มาหน่อยว่า16เมษายนพญาวันสิริมงคล16เมษายนเนี่ยเป็นวันที่สำคัญมากว่ากันว่าแต่โบราณเนี่ยนะครูบาอาจารย์จะใช้เป็นวันที่รับลูกศิษย์เข้าเป็นลูกศิษย์รับคนเข้ามาเป็นลูกศิษย์ใครที่จะบูชาวัตถุมงคลอะไรที่อาจารย์แบบหวงมาทั้งปีอ่ะใครจะขอเรียนวิชาอะไรที่อาจารย์แบบหวงมาทั้งปีก็อาจารย์ก็จะปล่อยให้ในวันนั้นอันนี้เป็นเคล็ดอันนี้เป็นเคล็ดที่เหมือนกับว่าบางคนไม่รู้คือเป็นวันที่เป็นวันที่พระอาทิตย์เนี่ยเดินทางได้1-2 องศาเนี่ยมันบางปีก็1บางทีก็2นะก็คือมันเหมือนกับก้าวแรกอย่างสมบูรณ์แบบได้ก้าวไปแล้วไงนั้น16 เมษายนเป็นวันที่อาจารย์ปลุกเสกวัตถุมงคลจุดเทียนสืบชะตาจุดเทียนมหาสิริมงคลลงพิธีการเสริมสิริมงคล
ที่เป็นมงคลมากๆของปีถ้าฝรั่งเขาไปเขาดาวกันวันที่1มกราแต่ว่าวันที่เป็นวันมงคลของเรามากๆคือ16เมษายนนะอ่ะทีนี้อาจารย์จะเริ่มจากวันไหนดีคือบอกดวงแล้วก็บอกวิธีการเสริมดวงด้วยตัวเองไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปทำด้วยตนเองด้วยดีไหมใครคิดว่าดีพิมพ์ดีเราอาจารย์จะเริ่มจากวันไหนดีจะเริ่มจากวันไหนดีอาจารย์ไม่เรียงนะอาจารย์ไม่เรียงแต่อาจารย์เนี่ยจะพิจารณาจากจังหวะของดวงดาวมีใครที่เกิดวันพุธไหมวันพุธนี่พูดตามตรงอยากจะร้องไห้เหนื่อยวันพุธเหนื่อยไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่ามันจะมีผลมากคือ16เมษายนไปแล้วนะวันพุธเนี่ยจะเป็นบุคคลที่ยังคงมีความเก่งกาจสามารถเฉลียวฉลาดในเรื่องของคำพูดคำจาอยู่เพราะว่ามันเป็นคนสอนติดตัวคนเกิดวันพุธนี่นะในบรรดา7วันเนี่ยพูดไปแล้วว่าเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดเจรจาเก่งเฉลียวฉลาดทีนี้เนี่ยปกติคนเกิดวันพุธเนี่ยนะก็จะเป็นคนที่ใช้ทักษะใช่ไหมในการที่จะขายในการที่จะสอนเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์เป็นนักขายเป็นนักเจรจาหรือทำมาหากินด้วยงานที่ใช้เสียงใช้คำพูดอะอย่างคนที่เป็นนักร้องพิธีกรใช่ไหมเป็นอะไรล่ะคนที่ต้องใช้เสียงในการประกอบอาชีพมีเยอะแยะใช่ไหมแม้แต่การขายนี่ก็ถือว่าการใช้เสียงใช้ปากพูดเนี่ยมันก็ยังคงมีคนสว่างนั้นติดตัวเพียงแต่ว่าจะเจอข้อจำกัดที่เกี่ยวเนื่องกับการทำยอดขายคนเกิดพูดนี่จะเหนื่อยกว่าจะขายแต่ละผ่าแต่ละสตางค์คนบอกโอ้ทำไมนะคนอื่นเขาสบายกว่าเราเยอะเลยฮะคนเกิดพูดเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงเบิกบานนะแต่ถ้าเกิดเจอเรื่องร้อนใจก็จะแบบโกรธอย่างรวดเร็วที่นั่นเกิดวันพุธเนี่ยก็จะมีอาการแบบนี้แต่โกรธแล้วแสดงออกไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอยู่ในสภาวะที่จำยอมอยู่ในสภาวะที่จำยอมก็คือเหมือนกับไม่สามารถที่จะแสดงออกได้มันก็อึดอัดใจอยู่นะเขาเรียกน้ำท่วมปากพวกเรามีใครรู้จักคำว่าน้ำท่วมปากไหมแปลว่าอะไรน้ำท่วมปากคิดได้แต่พูดไม่ได้อยากจะพูดแต่พูดไม่ออกมันเจออะไรบางอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดเป็นข้อห้ามมาไว้หรือไม่สมควรเข้าไว้ที่คนเกิดวันพุธก็จะหลายต่อหลายครั้งนะต้องฝืนดวงนิดนึงถ้าอะไรฝืนได้ก็ฝืนในทางที่ดีเช่นถ้าเราไม่พูดเราไม่ได้เงินเราปล่อยให้สิ่งที่เป็นลาภผลของเราไปกับคนอื่นปล่อยให้ผลงานของเราให้คนอื่นเขาเอาไปเป็นผลงานตัวเองปล่อยให้สิ่งที่ตัวเองลงแรงไปกลายไปเป็นรายได้ไปเป็นสินค้าของคนอื่นนี่ให้แชร์ไปได้นะใครที่เกลียดแชร์ไม่เป็นไรแต่ถ้าใครที่อยากแชร์เข้าไปเนี่ยให้บอกคนเกิดวันพุธใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักเกิดวันพุธเนี่ยแชร์เขารู้ว่าเขาจะต้องฝืนตัวเองอ่ะฝืนตัวเองอ่ะเข้าใจไหมให้ทำในสิ่งที่ถูกให้มั่นใจคนเกิดวันพุธเนี่ยนะฉลาดก็จริงพูดเก่งก็จริงคิดเก่งก็จริงนะแต่ต้องการลูกยุพวกเราใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักเกิดวันพุธให้รู้เลยว่าเขาเก่งแต่เขาต้องการคนยุเขาหน่อยยุเขาเอาเลยเราทำเลยเรามั่นใจไปเลยอย่างเงี้ยดีเข้าใจนะทีนี้วิธีเสริมดวงคนเกิดวันพุธเนี่ยถ้าจะให้ดีนะคนเกิดวันพุธนะพยายามไหว้พระปางอุ้มบาตรคนเกิดวันพุธนะไหว้พระปางอุ้มบาตรจะเสริมสิริมงคลมากเวลาไหว้พระปางอุ้มบาตรเนี่ยให้เอาเหรียญเนี่ยเตรียมเหรียญไปด้วยตัวเองนะไปทั้งหมด17 เหรียญนะแล้วไปหยอดที่พระปางอุ้มบาตรสมมติเราไปทำบุญที่วัดใช่ไหมเราจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่อาจารย์ขอให้เตรียมเหรียญไป17 เหรียญนะแล้วไปหยอดที่พระปางอุ้มบาตรในขณะที่ฐานจิตไปก็ขอให้มีความสุขสงบเกิดขึ้นขอให้มีเหตุการณ์ที่เข้ามาแล้วมันคลี่คลายให้อยู่เย็นเป็นสุขทำนองนี้ส่วนถ้าเกิดใครอยากจะขอสิ่งที่เป็นโลกียะสมบัติใช่ไหมขอหวยขอโชคลาภขออะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาบอกอาจารย์วันที่16เมษายนแต่อันเนี้ยสิ่งที่การไหว้พระเพื่อใ
เย็นใจเพื่อให้ดวงเราเนี่ยมันราบรื่นเนี่ยทำก่อนได้เลยไม่ต้องรอ16เมษายนนะมีโอกาสของเกิดวันพุธนะไปทำนะทำในวันพุธเลยเข้าใจไหมทำในวันพุธได้เลยเออทีนี้พอทำเสร็จแล้วอะไอสิ่งที่เป็นความร้อนใจก็จะทุเลาลงเช่นจะโกรธคน โกรธคนได้ยากขึ้นคือใจจะเย็นขึ้นเวลาที่มีสิ่งที่เราจะต้องแบบต้องพูดใช่ไหมจะขายจะพูดจะอธิบายอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากขึ้นมันได้ผลมากขึ้นดีไหมใครคิดว่าดีเออไปทำด้วยตัวเองนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรโอเคนะทั้งนี้คือคนเกิดวันพุธนะเวลาที่ไหว้พระเนี่ยพวกเราขอความสุขกายสบายใจแล้วตัวของคนเกิดวันพุธเองเนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกนะพฤติกรรมต้องมีการคิดสอนใจตัวเองให้มันสอดคล้องนะสอดคล้องไปกับสิ่งที่ควรจะเป็นด้วยต่อมาอาจารย์ขอวันจันทร์ไม่มีใครเกิดวันจันทร์คิมจันทร์ไหนแล้วใครมีเพื่อนพี่น้องที่เกิดวันจันทร์เนี่ยแชร์ไปเขาดูเพราะวันเกิดวันจันทร์เนี่ยถือว่าดวงดีที่สุดในบรรดา7วันยิ้มออกนะตอนนี้ถ้าเป็นอาจารย์นะยิ้มออกเลยคนเกิดวันจันทร์เพราะอะไรคนเกิดวันจันทร์จะมีโอกาสได้เงินได้ทองเรื่อยๆตลอดทั้งปีเลยตั้งแต่เมษา64ชนเมษา65นะคนเกิดวันจันทร์นะมันจะมีเงินแบบลาบลอยอ่ะคือไม่จำเป็นต้องซื้อหวยอย่างเดียวนะสมมติว่าทำการค้าการงานธุรกิจต้องมีออเดอร์หรือผู้ใหญ่คนรักเขาโปรดเขาปลื้มเขาเอาเงินไปใช้เล่นๆคือได้เงินง่ายๆอ่ะได้เงินง่ายๆเอ้าอุ้ยเกิดวันจันทร์ใช่ไหมมันจะได้เงินง่ายขึ้นแล้วมันจะมีอาการที่ว่าพอเงินมันแคชโฟลว์เงินที่มันอยู่ในระบบหมุนเวียนหรือว่าเงินใช้จ่ายเฉพาะหน้ามันหมดไปมันจะมีเติมเข้ามาแบบไม่ถึงกับเยอะนะแต่ทำให้เราไม่ขาดทำให้เงินไม่ตึงมือทำให้เกิดสภาพคล่องอาจารย์จะบอกให้ว่าถ้าไม่ติดอะไรนะวันที่ลงพิธีกรรมวันที่16เมษายนวันที่จุดเทียนเสริมสิริมงคลเนี่ยเรียกว่าดีเป็นอันดับต้นๆของปีเลย16เมษายนจำมาไว้เลยเราฟังอาจารย์วันนี้เป็นชั่วโมงเนี่ยเราจะลืมอะไรก็ได้แต่โปรดจำว่า16เมษายนนะเป็นวันมหาสิริมงคลที่อยากได้อะไรวันนั้นเนี่ยจงส่งชื่อทุกคนมาจุดเทียนและจงขอให้มั่นใจให้มั่นคงเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆครูบาอาจารย์จัดให้หน่อยเถิดอย่างเงี้ยแม้แต่อาจารย์เองอาจารย์ก็จะรอขอพรน่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากครูบาอาจารย์ในวันที่16เมษายนเช่นเดียวกันนะเอองั้นใครคิดว่าดีมาจุดเทียนมาลงพิธีกรรมและอธิษฐานจิตด้วยกันนะ16เมษายนนะอันนี้ไม่รู้ว่าอาจารย์ถือว่าอาจารย์นัดละอาจารย์นัดละใครที่ได้ฟังอาจารย์อยู่แล้วเข้าใจมีความตระหนักอันเดียวกันกับอาจารย์นะจะไม่พลาดเลยเพราะถ้าเกิดว่าพลาดสู่เมษายนปีนี้นะรออีกปีนึงเลยเออทีนี้ต่อนะวันจันทร์นะเนื่องจากวันจันทร์จะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆไงถึงไม่เยอะแยะนะแต่ไม่ขาดเอ้าอาจารย์ให้เราเลือกสมมตินะเราได้เงิน5ล้านบาททีเดียวเลยกับเราได้ 50,000 บาทแต่ได้ตลอดชีวิตอายุไขเราเลยบางคนไม่แน่บางคนโอ้เอาก้อนเดียวหมดแต่บางคนบอกเราได้เรื่อยๆเหมือนบำนาญเนี้ยคือคนเกิดวันจันทร์จะได้อย่างนั้นน่ะจะได้แบบได้เรื่อยๆได้ตลอดเลยตลอดปีเลยพวกเราได้ตลอดปีเลยแล้วก็ได้เรื่อยๆถึงไม่ตูมตามนะแต่มันจะได้เรื่อยแต่สมมติใครที่มาลงลักษณะพิธีกรรมจุดเทียนเสริมสิริมงคลเข้าไปให้มันได้ลักษณะพลังเรียกทรัพย์เยอะๆไอ้เดือนที่จุดเทียนน่ะมันจะได้ปังๆไม่ใช่ปังๆอุ้ยบอกเอา 50,000 ทุกเดือนดีกว่าอันนี้เปรียบเทียบตัวเลขนะอุ้ยอาจจะ 500,000 ทุกเดือนก็แล้วแต่อุ้ยนะอย่างนั้นอย่างนั้นทีนี้คนเกิดวันจันทร์เนี่ยมันก็จะมีความสุขหมายถึงว่าเที่ยวสนุกกินสนุกนี่เราฟังนะจะบอกให้คนเกิดวันจันทร์มีโอกาสนะที่เหมือนกับว่าจะอวบขึ้นจะน้ำหนักขึ้นจะเจริญอาหารนะคือคนน่ะพวกเราคนเวลามีความสุขอ่ะมันก็กินใช่ไหมก็เที่ยวพักผ่อนมีเงินใช้กินของอร่อยไปอยู่ในที่สบายโอ้เดี๋ยวพักผ่อนหน่อยเว้ยโอ้ขี้เกียจเว้ยทำไปทำมาก็รู้สึกพี่น้ำหนักขึ้นแต่มีความสุขดีไง
มันก็เป็นปีที่มันเกิดวันจันทร์จะถือว่าเป็นรางวัลชีวิตหลังจากที่ฉันเหนื่อยมาพักหนึ่งแล้วเออหลังจากที่ฉันเหนื่อยมาพักหนึ่งแล้วเข้าใจป่ะแต่ไม่ต้องห่วงไม่มีอะไรที่เสียหายถึงแม้ว่าคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีความสุขตามอัตภาพก็ไม่ขี้เหร่นะหมายถึงว่าเป็นคนที่โดดเด่นอาจารย์จะพูดอีกคำหนึ่งคนเกิดวันจันทร์เนี่ยลาบลอยของคนที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเมษายน64ชนเมษายน65นะโดยภาพรวมนะจะเป็นคนที่ป๊อปปูล่าโดดเด่นมีบารมีเช่นจะพูดอะไรกับคนนะคนเกรงอกเกรงใจสมมติอยู่ในวงการบันเทิงหรือใครที่ต้องโชว์หน้าโชว์ตาก็จะเป็นคนที่พอพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคนรู้สึกคนนี้เนี่ยต้องฟังเขาหน่อยหลงเสน่ห์เขาถ้าเป็นนักร้องจะขึ้นชาร์ตมันถือว่าจะเป็นที่นิยมนะถ้าเกิดเป็นคนอยู่ในโซเชียลเป็นอะไรนะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจอะไรนี้ก็จะขึ้นนะก็จะขึ้นอันดับเป็นคนที่มีชื่อเสียงถ้าเป็นลักษณะเจ้าของกิจการเป็นคนที่ทำกิจการตัวเองนะก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมาทีนี้ต่อมาวันอะไรดีวันเสาร์อาจารย์ขอเรียงตามสิ่งที่อาจารย์เห็นความสำคัญเรียงตามลำดับด้วยกันวันเสาร์อะใครเกิดวันเสาร์ใครมีเพื่อนน้องเกิดวันเสาร์บ้างคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะฟังอาจารย์นิดนึงมีใครเกิดวันเสาร์มีใครมีเพื่อนพี่น้องเกิดวันเสาร์แชร์ไปเขาฟังหน่อยเถิดได้โปรดละเพราะคนเกิดวันเสาร์นะในช่วงปีนี้นะเมษายน64ชนเมษายน65นะภาพรวมใหญ่ๆก่อนนะภาพรวมใหญ่ๆนะฟังพร้อมยังพร้อมยังคนเกิดวันเสาร์ภาพรวมใหญ่ของเกิดวันเสาร์นะสิ่งที่ตั้งใจอยากได้คนวันเสาร์อยู่ไหมรังสิมาป่ะหรือมีใครเกิดวันเสาร์อีกป่ะสิ่งที่ตั้งใจอยากได้คนเกิดวันเสาร์นะสิ่งที่อยากได้ไม่ได้สิ่งที่ตั้งใจอยากได้คนเกิดวันเสาร์ไม่ได้แล้วคนเกิดวันเสาร์จะไปได้สิ่งที่ตัวเองไม่ได้คาดฝันคนเกิดวันเสาร์ไม่ได้สิ่งที่ตั้งใจแต่จะได้สิ่งที่ตนเองไม่คาดฝันได้แบบฟุกๆได้แบบไม่รู้ทำไมถึงได้มาไม่ได้อยากได้ไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยแต่ได้แล้วก็ดีเว้ยเออดังนั้นนะมันเหมือนกับดวงอ่ะมันพลิกชะตาพลิกไปพลิกมาดมพลิกชะตาพลิกไปพลิกมาไอ้สิ่งที่อยากได้ไม่ได้เออไอ้สิ่งที่อยากได้นะสิ่งที่อยากได้มันไม่ได้แต่ไอ้อะไรที่มันได้มาพวกเราอะไรที่มันได้มามันจะแบบงงดังนั้นเขาเรียกว่าดีมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ปกติคนเกิดวันเสาร์นะในบรรดาคนเกิด7วันเกิดวันเสาร์จะอารมณ์นิ่งอารมณ์สงบอารมณ์แบบค่อนข้างจะเสถียรนะอยู่เฉยๆแล้วบอกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นกับอะไรง่ายๆแต่ดูเหมือนกับปีนี้นะมันมีเรื่องให้ลุ้นอย่างที่อาจารย์พูดไปว่าการที่เราตรวจดวงทำให้เรารู้ว่าวันไหนจะเจอเรื่องอะไรที่ต้องลุ้นหนักๆบ้างของเกิดวันเสาร์นี้ลุ้นหนักแน่นอนสนุกแน่นอนบางทีก็อาจจะมองว่าอุ้ยเราพลาดหวังจากสิ่งที่เราอยากได้แต่เราไปได้ไอ้สิ่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้มันยังไงบางทีจะคบกับคนคนนี้ที่เราชอบเนี่ยเขาไม่ชอบเราแต่เราไปได้คนที่เราก็รู้สึกว่ามันลงตัวแล้วเราจะบริหารชีวิตอยู่เขายังไงอันนี้รวมถึงเพื่อนพี่น้องนะไม่ใช่คนรักรวมถึงงานรวมถึงอาชีพรวมถึงสิ่งของล้ำค่าที่ได้มาด้วยรวมถึงโอกาสทางการงานที่ได้มาเราต้องรู้จักใช้รู้จักบริหารโอกาสให้ดีที่สุดโอเคเมื่อเกิดวันเสาร์ที่เมื่อเกิดวันเสาร์นี่อย่าเปลี่ยนใจไปมามีใครเกิดวันเสาร์แล้วรู้บ้างว่าตนเองจริงๆแล้วเป็นคนที่อารมณ์มั่นคงจิตใจมั่นคงคิดแล้วทำเลยคิดแล้วไม่เปลี่ยนใจถ้าจะหันหลังให้ใครก็หันหลังเลยไม่มีลังเลแต่ถ้าคิดว่าจะเทใจให้ใครเนี่ยก็เต็มที่ไม่เอาคืนให้แล้วให้เลยเมื่อเกิดวันเสาร์มีใครเป็นอย่างนี้บ้างถ้าเป็นพิมพ์บอกว่าใช่เพราะว่าอาจารย์จะบอกว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยคงรักษานะพวกเราคงรักษาคุณสมบัติของการเป็นคนจริงตัวจริงเสียงจริงเอาไว้ดีแล้วแต่ให้เหมือนกับลดความคาดหวังในสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้มากๆคือเราอ่ะอาจารย์ให้โอกาสสำหรับทุกคนนะคือเราคงคาดหวังได้แค่เราทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถูกต้องไหมเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเราทำได้แค่นั้นจริงๆส่วนเหตุการณ์หรือผลลัพธ์นะที่มันจะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยเราไปคาดหวังมันไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องคาดหวังด้วยเพราะมันเป็นสิ่งที่เกินควบคุมไงเกินความควบคุมดังนั้นถ้าเราอยากจะมีความภูมิใจในตนเองเราทำอย่างเดียวคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดพัฒนาปรับปรุงเขาไปนะไม่ว่าจะเป็นการเรื่องที่เราปฏิบัติกับคนที่เรารักหรือปฏิบัติกับหน้าที่การงานอาชีพของเรา
ทำให้เต็มที่นะทำให้สุดกำลังแล้วเราก็รอดูผลของมันหัวมองอ่ะมองดูผลด้วยความเป็นได้ใจที่เป็นกลางเออไม่ต้องไปเหมือนกับว่าไปเสียอกเสียใจทำไมไม่เป็นอย่างนั้นหรือไม่ต้องไปรู้สึกว่าคาดหวังสูงแล้วต้องผิดหวังถ้าเราไม่หวังผิดเราจะไม่ผิดหวังดังนั้นทำหน้าที่แล้วก็ดูมันไปเฉยๆทีนี้ถ้าอยากเสริมดวงสุดๆไปเลยก็รอ16เมษายนนะจุดเทียนเสริมสิริมงคลรอบนี้เป็นรอบพิเศษและเป็นรอบต้นๆของปีที่แรงมากดีมากต่อมาอาจารย์ขอพูดถึงคนเกิดวันพฤหัสบดีใครเกิดพฤหัสบดีใครมีเพื่อนพี่น้องเกิดพฤหัสบดีแชร์ไปเขาหน่อยอาจารย์ก็ไม่รู้เป็นไงอาจารย์ก็มาดูแล้วมันก็เป็นไปได้สูงที่คนเกิดพฤหัสบดีนะไม่ว่าโควิดจะไปหรือจะมาเนี่ยแต่อยู่กับที่ไม่ได้ต้องเดินทางบินไปบินมาหรือไปในจังหวัดใกล้เคียงหรือไม่ได้อยู่ที่เดิมหรือต้องโยกย้ายการงานธุรกิจกิจการที่ทำงานย้ายบ้านบางคนบอกถึงเวลาที่จะออกจากกรุงเข้าป่าถึงเวลาที่เข้าป่าจะเข้ากรุงเลยคือบางคนเนี่ยก็ถึงจุดเปลี่ยนจุดอิ่มตัวกับที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานเก่าๆนะจะต้องเปลี่ยนตัวเองอะไปอยู่ในอีกที่ไปทำงานไปใช้ชีวิตในอีกแบบนึงที่รอคอยมานานแล้วแล้วโอกาสเพิ่งเปิดไงเช่นตัวเองก็คิดๆอยู่ว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะได้กลับไปอยู่ต่างจังหวัดว่าอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าไปดูแลแล้วก็ยังแบบคุณไอเดียยังยึดติดกับงานอยู่จู่ๆเขาบอกเออเราให้ไปอยู่แล้วแล้วก็ปรับตัวไม่ทันแล้วมันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงเยอะบางทีงานที่เราทำธุรกิจที่เราทำใครเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยเกิดพฤหัสบดีใช่ไหมก็อาจจะถึงจังหวะเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนธุรกิจลองเปลี่ยนธุรกิจดูลองเปลี่ยนบริษัทดูลองเปลี่ยนหน้าที่การทำงานลองไปเรียนอะไรใหม่ๆดูเออคนเกิดพฤหัสบดีนะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้นะอาชีพใหม่วิชาใหม่เออแล้วก็เอาไปทำอะไรใหม่ๆบางคนบอกโดยเฉพาะยิ่งนะคนที่มีแฟนแบบอายุห่างกันมากๆนะมันมีโอกาสที่ได้ห่างกับแฟนห่างกับคนรักเออแล้วจังหวะที่ห่างเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนความคิดมันเปลี่ยนไงบางทีไม่ถึงกับว่าต้องเลิกหรือเปลี่ยนกับแฟนแต่ว่ามันเป็นจังหวะเวลาที่มันจะได้หวนคืนรำลึกวิเคราะห์ตัวเองว่านี่เราทำอะไรเนี่ยถูกบ้างผิดบ้างเราต้องปรับยังไงบ้างมันจะมีโอกาสมีจังหวะที่ให้ได้ทบทวนตัวเองบางคนบอกมันเกิดพระสดีนะไหนๆก็ชอบอยู่แล้วช่วงนี้ถือโอกาสไปปลีกวิเวกจะปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็แล้วแต่จะมันจะได้ใช้ช่วงเวลาที่คิดนะสิ่งที่เป็นชีวิตของตนเองดังนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะที่เราจะทำอะไรเป็นการเขาเรียกไงเป็นการทำเพื่อตัวเองทำเพื่อได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดผลกับตัวเองแล้วก็อย่าลืมถ้าจะเปลี่ยนงานถ้าจะเปลี่ยนบ้านย้ายว่าก็ถือเป็นเรื่องธรรมดามากๆต่อมาคนเกิดในวันอังคารมีใครเกิดอังคารไหมใครเกิดอังคารมีไหมพิมพ์อังคารมาใครมีเพื่อนพี่น้องเกิดอังคารแชร์ไปเขารู้คนเกิดอังคารเนี่ยตื่นเต้นที่สุดมีเรื่องล้นที่สุดมีเรื่องที่แบบฟลุกมากที่สุดฟลุกแบบฟลุกในทางที่ได้นะไอ้มันสนุกตรงนี้สนุกตรงไหนรู้ไหมคนเกิดวันอังคารโชคมาใครเกิดวันอังคารช่วยพิมพ์อังคารขึ้นมาหน่อยใครมีเพื่อนพี่น้องอังคารช่วยพิมพ์ขึ้นมาหน่อยคนเกิดวันอังคารจะต่างกับเกิดพฤหัสบดีนะพระสบดีช่วงนี้เนี่ยเลขบ้านจะออกแต่อังคารเลขรถจะออกเฮ้ยอาจารย์กระซิบอีกทีได้ไหมคนเกิดพระสบดีนะเลขบ้านจะออกหลายๆงวดเลยในช่วงปีนี้ส่วนคนเกิดวันอังคารเลขรถจะออกดังนั้นใครเกิดสบดีช่วยพิมพ์เลขบ้านตัวเองขึ้นมาหน่อยแล้วใครเกิดอังคารช่วยพิมพ์เลขรถของตัวเองขึ้นมาหน่อยพิมพ์มาให้เพื่อนหน่อยเร็วแล้วจดๆกันไว้เองนะอาจารย์ไม่รู้นะเป็นดวงใครก็จดได้นะเอ้าขอให้เวลาตรงนี้หน่อยใครเกิดพฤหัสบดีได้โปรดกรุณาพิมพ์เลขบ้านเลขห้องของตัวเองขึ้นมาหน่อยใครเกิดอังคารได้โปรดกรุณาพิมพ์เลขรถของตัวเองขึ้นมาหน่อยจะเป็นเลขรถยนต์มอเตอร์ไซค์รถอะไรก็ได้หมดเลยพิมพ์ขึ้นมาแล้วพวกเราก็จดก็จำกันเองแชร์ไปเองใครไม่แชร์ก็ไม่รู้
เออใครที่เกียดแชร์ไปเลยแต่สาธุใครที่แชร์นะแล้วเพื่อนๆนะบอกเลขที่นำโชคนะแล้วเขานะถูกโชคนะได้มีโชคได้ปลดหนี้ปลดสินได้ตั้งตัวได้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะสาธุขอให้ได้บุญไปด้วยกันและบุญนี้จงนำพาเอาบุคคลเอาเงินทองที่ดีมาอุปถัมภ์มาเกื้อกูลให้ชีวิตพบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองกับคนที่แชร์ไปทุกคนสาธุอาจารย์อนุโมทนาล่วงหน้าเอ้าต่อนะคนเกิดวันอังคารเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเลขรถมาแล้วไงต่อคนเกิดวันอังคารเนี่ยจะเป็นคนที่มีความฮึดขึ้นมาเฮ้ยจดไม่ดีนะเลขพวกเราจ้าไม่รู้จริงๆว่ามันจะออกเลขไหนแต่ว่าเลขที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะเห็นเองว่าเก็บสถิติกันเองอาจารย์จะไม่ลบคลิปนี้เก็บสถิติกันเองว่าเลขนี้จะออกงวดไหนแต่ว่ามันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละอ่ะต่อนะคนเกิดวันอังคารนอกจากจะมีโชคจากเลขรถแล้วเนี่ยจะเป็นจังหวะเวลาที่มีความกล้าขึ้นมาที่มีความกล้าขึ้นมานะที่จะลงมือทำสิ่งที่ตัวเองลังเลใจมาตั้งนานแล้วคนเกิดวันอังคารในช่วงชีวิตที่ผ่านมาอาจจะมีความรู้สึกว่า 1. เราไม่กล้า 2. เรากล้าแล้วแต่ไม่พร้อม มีใครเป็นอย่างนั้นไหม 1. ไม่กล้าคือไม่กล้าที่จะลงมือทำอ่ะโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นธุรกิจกิจการนะ2นะกล้าแล้วแต่ยังไม่พร้อมกล้าแล้วแต่ไม่พร้อมสาธุใครที่พิมพ์มาให้เพื่อนดูเนี่ยนะขอให้ได้โชคได้ลาภนะขอชีวิตประสบความสุขความสำเร็จเพราะว่าคนที่มีน้ำใจให้ผู้อื่นนั้นน่ะน้ำใจนั้นจะไม่สูญเปล่าจะกลับคืนมาในรูปแบบของสิ่งที่ดีๆมาต่อนะคนเกิดวันอังคารเป็นจังหวะที่จะมีใจกล้ามีใจฮึดที่จะลงมือทำสิ่งที่เป็นความสุขความสำเร็จเช่นอ่ะมันมีเงินทุนอย่าลงทุนแล้วก็กล้าลงทุนแล้วก็ทำไปในช่วงจังหวะที่ดวงมันได้ด้วยไงส่วนใครจะเจาะลึกว่าอ้าวแล้วดวงของผมดวงของหนูเลยในวันเดือนปีเวลาเกิดนี้จะทำเมื่อไหร่ยังไงในระหว่างปีค่อยมาตรวจดวงชะตาส่วนตัวกันแต่อันนี้อาจารย์ให้เห็นภาพล่วงหน้ากันว่าอ๋อในวันอังคารของคนที่เกิดเนี่ยนะมันจะมีเหตุการณ์ที่ต้องตัดสินใจแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีคือมีความสำเร็จรออยู่ดังนั้นมั่นใจแล้วก็ลงมือให้เต็มที่อ้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคู่เรื่องคนรักเนี่ยกล้าพูดกล้าลุยตามสไตล์อยู่แล้วใช่ไหมคนเกิดวันอังคารเป็นคนแบบเท่ๆนะเหมือนกับว่าถ้าเป็นผู้หญิงเดิมเป็นผู้หญิงแมนๆน่ะคล้ายๆกับจองนี่ก็ว่ามามีความชัดเจนทำนองเนี้ยคนเกิดวันอังคารนะมีความชัดเจนจองนี่ก็ว่ามาแล้วทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันจะเป็นช่วงที่มีเสน่ห์แรงมากอาจารย์มีความรู้สึกว่านะถ้าเปรียบเทียบกันนะคนเกิดวันจันทร์น่ะถ้าเปรียบเทียบความโดดเด่นนะโดดเด่นทั้งคู่คนเกิดวันจันทร์น่ะจะเหมือนกับมีคนนิยมชมชอบแบบเรื่อยๆไม่เสื่อมคลายเป็นดาวค้างฟ้าคนเห็นแล้วรู้สึกว่าชื่นชมเป็นประจำแต่คนเกิดวันอังคารเนี่ยคนจะหวือหวาคล้ายๆกับว่าอุ้ยเห็นแล้วตื่นเต้นเลยแต่บางทีไอ้ความนิยมความตื่นเต้นนั้นน่ะหรือสมมติมีใครมารักมาชอบเราใช่ไหมถ้าเป็นคนเกิดวันจันทร์คนเขาก็หลงรักไปเรื่อยๆแต่คนเกิดวันอังคารรักบ้างไม่ชอบรักบ้างไม่รักบ้างทำนองเนี้ยมันจะมีความเขาเรียกนะมีความมินนิ่งมีความตื่นเต้นเอาใครพิมพ์เลขอะไรขึ้นมาจดเป็นสติเอาไว้นะย้ำจริงนะในงวดปีนี้จะไปเลขบ้านคนเกิดวันพฤหัสบดีจะมาเลขรถคนเกิดวันอังคารจะมานั้นใครเลขอะไรพิมพ์ขึ้นมาใครเลขอะไรทีนี้คนเกิดอังคารพอกล้าที่จะลงมือทำธุรกิจกิจการของตัวเองนะกล้าที่จะลงมือทำธุรกิจกิจการของตัวเองมันก็จะมีโอกาสตามมาไงโอกาสที่จะสำเร็จจะร่ำรวยและโอกาสถูกหวยก็ดูเหมือนแรงๆด้วยดังนั้นจุเลข6เลขเมื่อกี้อาจารย์หลุดเลข6ไปเนี่ยไม่รู้เพราะอะไรนะอยากใครรู้ก็จดก็จำกันเองอาจารย์ชอบเป็นการส่วนตัวทีนี้คนเกิดวันอังคารเนี่ยถ้าเกิดว่ารู้เลขรถของตัวเองไม่ต้องไปเก็บเกี่ยมนะพิมพ์มาบอกเพื่อนถ้าเพื่อนได้ไปด้วยก็ได้บุญไปด้วยกันถ้าจังหวะจะเปิดเผยความในใจผูกสัมพันธ์มั่นหมายแต่งงานทำได้เลยถ้าเกิดวันอังคารแล้วก็มันจะเป็นจังหวะที่ผู้ใหญ่ปลดผู้ใหญ่ปลื้มด้วยเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่จะเป็นเจ้านายลูกค้ารายใหญ่จะไปขอเขาแต่งงานเนี้ยพ่อแม่ทางฝั่งคนรักเราก็เอ็นดูเราเป็นพิเศษเอ้าต่อมาขอพูดถึงเกิดวันอาทิตย์หน่อยให้เกิดอาทิตย์พิมพ์อาทิตย์ใครมีเพื่อนพี่น้องเกิดวันอาทิตย์พิมพ์
อาทิตย์ขึ้นมามามาเร็วตอนนี้มีอะไรอาทิตย์หรือว่าเราจะข้ามอาทิตย์ไปใครเกิดที่พิมพ์อาทิตย์ใครมีเพื่อนพี่น้องอาทิตย์พิมพ์มาถ้าไม่มีอาจารย์ขอข้ามอาทิตย์ไปได้ไหมข้ามได้ป่ะไม่มีใช่ไหมอาทิตย์มีป่ะอ๋อมีโอ้วันอาทิตย์มีด้วยมีด้วยอ๋อมีด้วยโอ้โหมีหลายคนด้วยจริยาระวิกรนิชาพัฒน์ก็อาทิตย์เอ้าถ้างั้นพูดถึงวันอาทิตย์หน่อยวันอาทิตย์ระวังความหัวร้อนระวังความหัวร้อนวันพุธวันแรกเลยติ๊กเดี๋ยวติ๊กกลับไปฟังตอนต้นนะวันพุธนี่เริ่มเป็นวันแรกไปเลยวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเป็นวันที่มุ่งมั่นมากที่สุดคือสาเหตุของการที่อาจจะอารมณ์ร้อนบ้างอารมณ์เย็นบ้างก็เพราะว่ามันมีแผนการใหญ่ไงทั้งเดือนอาทิตย์นะในบรรดาคนเกิดทั้ง7วันเนี่ยคนที่เล็งผลเลิศหมายถึงทำอะไรให้มันสุดๆไปเลยนะทำอะไรให้มันเหมือนกับว่าจะต้องดีที่สุดไปเลยทั้งเกิดวันอาทิตย์สังเกตดูพวกอาทิตย์เนี่ยอาจารย์จะบ่อยๆจะต้องใช้ของที่ดีที่สุดทำอะไรก็ต้องใช้ของแพงที่สุดเป็นเลิศที่สุดเบอร์1แข่งต้องชนะเขาแล้วก็อะไรอีกล่ะต้องทำอะไรต้องผู้ชนะต้องบางทีมันก็ติดเหมือนกับเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองถึงขั้นเป็นเผด็จการอย่างเงี้ยเป็นเผด็จการโอ้ยสั่งเพื่อนพี่น้องคนรักให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้หมดเลยเป็นคนที่อยากจะกุมอำนาจทุกอย่างเอาไว้ด้วยตัวคนเดียวทีนี้ในช่วงปีนี้เมษา64ถึงเมษา65เป็น1ปีที่ของขึ้นของขึ้นนะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ใครขัดอะไรไม่ได้เออแล้วก็คล้ายๆกับว่าไงนะไอสิ่งที่อยากได้จะเอาเร็วๆด้วยอยากให้มันสำเร็จเร็วๆช้าๆไม่เอาบอกให้ใจเย็นนี่ไม่ค่อยเชื่อกันอันนี้อาจารย์จะเจอทุกวันเลยแต่อาจารย์ก็ไม่เหนื่อยนะไม่ท้อไม่บ่นได้แต่พูดให้ฟังเฉยๆว่าลูกศิษย์อะมาหาอาจารย์เนี่ยในศิลปศาสตร์สายขาวเวลาใช้วัตถุมงคลพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่นะถ้าหากว่าใจเยือกเย็นพิธีกรรมหรือวัตถุมงคลนั้นจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงแต่ใจรุ่มร้อนเร่งเร้าเนี่ยมันจะช้าเพราะว่าการใช้พลังศิลปศาสตร์สายขาวนั้นน่ะมันดำเนินไปด้วยอารมณ์แห่งความเยือกเย็นดำเนินไปด้วยการเดินจิตแห่งความเยือกเย็นนั้นเมื่อเราใช้วัตถุมงคลเมื่อลงพิธีกรรมไปแล้วเราอะอยากให้ได้ผลเร็วอะเราพึงทำใจเย็นๆบอกทำยังไงจันทำใจเย็นๆเราก็ไม่เร่งไงมันไม่เหมือนกับเราแข่งกันไปเชียงใหม่ขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่บึ้นบึ้นบึ้นใครที่เครื่องแรงที่สุดวิ่งเร็วสุดไปถึงก่อนชนะใช่ไหมแต่เราไม่ได้แข่งกันขับรถเนี่ยเราอะมีเป้าหมายคือเราจะไปถึงเชียงใหม่ใช่ไหมเรารักษาอารมณ์และเป้าหมายเราไว้เราค่อยไปมันจะไปเร็วมากกว่าเข้าใจมันจะไปเร็วมากกว่าจะเหมือนกับว่าพยายามไปเร่งเร้ามันไม่ใช่การขับรถมันเป็นการใช้พลังศิลปศาสตร์สายขาวดังนั้นไอ้เรื่องนี้ใครที่บูชาถูกมงคลอะไรกับอาจารย์จะมาอธิบายเจาะลึกให้อีกครั้งหนึ่งแต่ให้รู้ว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะย้อนกลับมานะเวลาอยากได้อะไรแล้วถึงใจมันร้อนถึงมีเป้าหมายที่มุ่งมั่นแต่มันเป็นคนละเรื่องกับความเร่งเร้าไงถ้าเราจะมุ่งมั่นนะคนเกิดอาทิตย์นะเอาฟังอาจารย์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนพี่น้องเกิดอาทิตย์ด้วยถ้าจะมุ่งมั่นก็มุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดเข้าใจไหมถ้าเราจะมุ่งมั่นก็มุ่งมั่นว่าเราทำหน้าที่ตนเองได้ดีที่สุดแล้วหรือยังก็พอจบเลยคือถ้าเกิดว่าเราไปมุ่งมั่นว่าเมื่อเราทำไปแล้วใช่ไหมเราอดคาดหวังไม่ได้เราไปเร่งให้มันสำเร็จเร็วมันกลับกลายเป็นว่ามันช้าลงแล้วเราก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรเราก็ร้อนใจเราก็เหนื่อยหัวใจเต้นตุบแบบระวังวูบง่ายระวังเป็นลมง่ายเลือดสูบฉีดไม่ทันอะไรดีอะความดันโลหิตขึ้นเลยลองเนี้ยโดยเฉพาะใครมีโรคประจำตัวอย่างเราเนี้ยมันจะเป็นปีที่เรารู้สึกว่าทำไมมันดูเหมือนกับเราเหนื่อยง่ายจังเลยวันพุธนี่วันแรกไปแล้วนะเดี๋ยวติ๊กไปดูอีกทีหนึ่งนะตอนต้นนะทีนี้ต่อคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะมีเคล็ดลับนะจะมีเคล็ดลับเหมือนกันว่าจะต้องทำการใช้ลักษณะของผลไม้อะผลไม้นะที่เหมือนกับว่ามีความเปรี้ยวผลไม้ที่มีความเปรี้ยวเช่นส้มเอาเงี้ยง่ายๆเลยอะเอาส้มเนี่ยนะสัก6ผลก็ได้ตักบาตรในขณะที่ตักบาตรนะตักแล้วเราตักบาตรตักวันพุธดีอาจารย์แนะนำเกิดวันอาทิตย์ตักบาตรตักวันพุธนะ
แล้วเราเนี่ยอธิษฐานจิตเลยว่าขอให้โชคลาภเงินทองแผนการที่เราตั้งใจมุ่งหวังให้สำเร็จเนี่ยให้มันน่ะสำเร็จได้ง่ายดายเข้าใจป่ะแล้วอย่าลืม16เมษายนเนี่ยเป็นวันที่ดีที่สุดในช่วงของปีนี้ดีหน่ะต้นๆเลยเนี่ยส่งเชื้อสกุลมาจุดเทียนเสริมสิริมงคลเทียนมีหลายแบบมากอาจารย์จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกับแอดมินเองเทียนเสริมสิริมงคลมีหลายแบบมากแล้วมันมุ่งที่จะเน้นเรื่องเงินทองหรือว่าได้ความรักหรือว่าจะเอาทั้ง2อย่างเออก็ได้หมดเลยบางคนบอกเอาเทียน9ประการเลยเทียน9ประการเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ทําให้ดูเทียน9ประการเทียน9ประการเนี่ยนะจะเป็นเทียนที่อาจารย์แนะนําให้สุดแนะนําให้สุดสําหรับคนที่เกิดในทุกๆวันเลยเพราะอะไรรู้มั้ยเทียน9ประการเนี่ยใน1ปีจุด1ครั้งเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยนะจะเป็นเทียนที่ทําให้เราอ่ะได้9อย่างได้9อย่างมีใครรู้มั้ยว่าเทียน9ประการเนี่ยได้9อย่างได้อะไรบ้างเทียน9ประการได้9อย่างได้อะไรบ้างมีใครรู้บ้างเทียน9ประการหน้าตาอย่างนี้นะจะมีทั้งหมด9เล่มนะ9เล่มเนี่ยจะมีสะเดาะเคราะห์นะมีต่อชะตานะมีรับโชคนะมีมหาเสน่ห์นะมีอำนาจบารมีนะมีเงินทองนะแล้วก็ถอนคุณไสไล่พูดผีแก้กันปีชงครบเลยดังนั้นไม่ว่าดวงจะเป็นยังไงถ้าใครจุดเทียนเสริมสิริมงคล9ประการในวันที่16เมษายนนะดวงจะขึ้นแบบกระทันหันเห็นเออเกิดวันอาทิตย์เนี่ยถ้าอยากได้ความสำเร็จอย่างรวดเร็ว1ใจเย็น2ตักบาตรหรือทำบุญด้วยส้มสัก6ลูกในวันพุธนะจะเป็นเคล็ดลับเสริมดวงมากๆแล้วก็ใจเย็นลงจุดเทียนเสริมสิริมงคลแนะนำให้จุดเทียน9เล่มจะดีสุดๆเลย16เมษายนนะต่อมามีใครเกิดวันศุกร์ไหมวันศุกร์มีป่าววันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์พิมพ์ศุกร์ใครมีเพื่อนพี่น้องเกิดวันศุกร์พิมพ์วันศุกร์และแชร์ให้เขารู้ว่ามันถึงจังหวะโอกาสเวลาที่เขาน่ะจะต้องยอมเหนื่อยแต่ได้เงินได้ทองเยอะเหลือเกินเออแต่ได้เงินได้ทองเยอะเหลือเกินใครอยากจุดเทียนเนี่ยไปอินบ็อกซ์หลังไมค์นะอินบ็อกซ์หลังไมค์ไม่ได้ตรงนี้นะเดี๋ยวอาจารย์จะรวบรวมชื่อนะรวบรวมชื่อไปจุดนะแล้วที่สำคัญก็คือไอ้ฐานจิตให้ดีคนที่ส่งชื่อสกุลมานะแล้วก็จุดนะในวันที่16เมษายนเนี่ยอาจารย์จะทำการประสิทธิ์เทียนนะทำการประสิทธิ์เทียนแล้วอาจารย์เนี่ยจะเอาชื่อสกุลเราเนี่ยมาเสกทีละคนเมื่อถึงเวลาฤกษ์ดีวันที่16เมษายนเมื่อจุดเทียนแล้วอ่ะอาจารย์จะทำการไลฟ์นะให้เราได้เห็นอธิษฐานจิตพร้อมๆกันเลยนะดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ไงว่าเทียนนั้นน่ะมีชื่อของเราอยู่ข้างในเข้าใจป่ะเออมีชื่อเราอยู่ข้างในเราก็เตรียมอธิษฐานจิตคือเห็นคลิปในการจุดเทียนเมื่อไหร่ก็อธิษฐานจิตตอนนั้นเลยเออดังนั้นเนี่ยเราอ่ะมีหน้าที่ส่งชื่อสกุลมาเท่านั้นเองส่งชื่อสกุลทางไหนไปติดต่อแอดมินเขาเองอ่ะอาจารย์พิมพ์ไว้ให้ติดต่อนะแล้วก็ส่งชื่อสกุลมาให้ทันนะติดต่อส่งชื่อสกุลให้ทันนะเนี่ยที่อาจารย์พิมพ์ไว้ข้างบนเนี่ยเห็นหรือยังคืออย่างนี้เวลาที่อาจารย์เนี่ยจะเอาชื่อสกุลของพวกเราอ่ะใครมีวันเกิดที่ชัดเจนแน่นอนก็ส่งมาด้วยเอาให้ชัดเจนนะอาจารย์จะเอามาเสกทีละคนแล้วที่สำคัญคือเวลาที่เราส่งมาแล้วเนี่ยเราจะได้รับภาพก่อนที่อาจารย์ประสิทธิ์ให้แล้วพอถึงเวลาไลฟ์เราอธิษฐานจิตก็จะส่งผลต่อดวงเราโดยตรงทีนี้ขอพูดต่อให้จบว่าวันเกิดวันศุกร์เนี่ยมันถึงเวลาของวันเกิดวันศุกร์อ่ะที่จะเหนื่อยแล้วได้เงินเยอะมากใครคิดว่าดีพิมพ์ดีเหนื่อยมากแล้วได้เงินเยอะมากเอาไหมล่ะมันบอกโอ้ไม่เอาอยากนอนอยู่เฉยๆนอนเฉยก็ได้นะแต่ไม่ได้เงินนะมันถึงโอกาสถึงจังหวะถึงเวลาไงนี่คือเหตุผลที่เราตรวจดวงการที่เราตรวจดวงให้เรารู้ว่าจังหวะเวลาที่เราจะสำเร็จได้เงินได้ทองมีมาเมื่อไหร่แล้วเรามีหน้าที่มุ่งตรงไปทำหน้าที่ของเราเข้าใจไหมทำหน้าที่ของเราใครมีที่ทำงานอะไรใครมีที่เจรจาใครมีที่ต้องทำอะไรก็จงทำให้มันเกิดประโยชน์ให้เกิดความสำเร็จสูงสุดนั่นแหละคือหน้าที่ของเราที่ต้องรู้ตามดวงทำตามดวงเข้าใจไหมผมเกิดมาสุขแล้วก็การที่เราอ่ะจะต้องกระมิดกระแหม่
นะการที่เราจะต้องใช้เงินเก็บการที่เราจะต้องเก็บเงินมันจะมาพร้อมกันเลยคล้ายๆกับว่าเราหาเงินได้เยอะก็จริงแต่เราก็เหนื่อยแล้วมันก็มีเรื่องที่เป็นรายจ่ายเข้ามาเยอะจริงๆเราก็รู้สึกว่าเหนื่อยเป็นกำลังสองแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมเราไม่อยากหยุดพักเลยไม่มีอารมณ์จะไปเที่ยวเตะเฮฮาเลยคนอื่นเขาบอกโอ้โหโควิดหายอยากจะไปเช็คอินเขาเกิดมาสุขบอกจะทำงานเอาเงินอย่างเดียวเขาบอกหน้าเงินหรือเปล่าบอกจริงช่วงนี้มันเป็นปีที่แบบหน้าเป็นเงินเลยดังนั้นก็จงเป็นปีที่เราเต็มที่กับเรื่องของการทำมาหากินไปเพราะถึงเวลาที่เราอะจะต้องทำแล้วแล้วก็ทำให้เต็มที่ถูกต้องไหมนั่นแหละคือจังหวะคือโอกาสของตัวเราเอ้าครบ7วันนะใครอยากรู้อะไรถามมาได้ใครอยากรู้อะไรอีกพ่ออาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วอะนอกจากเทียนเสริมสิริมงคล9ประการแล้วนะก็ยังจะมีเทียนที่เสริมเฉพาะด้านเช่นเทียนอินหรือว่าเทียนราหูด้วยใครอยากรู้จักเทียนอินเทียนราหูเนี่ยไปสอบถามแอดมินได้ตอนที่ส่งชื่อสกุลเนี่ยเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งให้ดูแล้วกันว่ามีเทียนอะไรบ้างให้ครบชุดเลยย้ำอีกทีนะใครที่เน้นไปในทางความรักให้จุดเทียนอินขอดูเทียนอินกับเทียนราหูดีกว่าอินแดงราหูเหลืองเราจะได้เห็นเลยว่าอันนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้เห็นบางคนเนี่ยก็บอกว่าในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมากๆเลยก็คือความรักในช่วงนี้อยากให้ความรักสุขสมหวังความรักสมหวังนี่มี2แบบมีใครเป็นโสดพิมพ์โสดดิในใครโสดพิมพ์โสดหน่อยใครโสดพิมพ์โสดขอดูคนโสดก่อนขอเสียงคนโสดโอ้โหอาจารย์ให้ประกาศตัวตรงนี้แหละคนโสดเนี่ยเอ้าจะดีนี่เดี๋ยวจะได้มีคนทาบทามเขาเรียกขอวาร์ปแบบขอวาร์ปหน่อยคนโสดใครเป็นคนโสดคนโสดเนี่ยคือคนที่กำลังมองหาโอกาสของตนเองในการที่จะเลือกคู่ใครมีแฟนแล้วใครมีแฟนแล้วพิมพ์แฟนไม่ว่าเราจะโสดหรือเป็นแฟนคนบอกไม่อยากพิมพ์เลยกลัวอื่นรู้ไม่ว่าจะบอกอาจารย์หรือไม่แต่อาจารย์จะบอกว่าไม่ว่าเราเป็นโสดหรือมีแฟนแล้วการเสริมพลังเสน่ห์คือประเด็นสำคัญที่ทำให้ชีวิตของความรักมีความสุขเพราะอะไรคนที่มีเสน่ห์คือคนที่มีความรักที่ดีเป็นอย่างนี้นะเทียนอินราคะเนี่ยถ้าคนโสดส่งชื่อตระกูลมาจุดนะจะเป็นคนที่มีเสน่ห์แรงแต่ถ้าคนนะแต่ถ้าคนที่มีคู่ให้ส่งชื่อสกุลคู่มาเลยจะทำให้ความรักเหนียวแน่นสมานกลมเกี่ยวกันดีเหลือเกินอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างรายละเอียดไปหาแอดมินเองส่วนใครที่มีแฟนแล้วอยากหาเงินหาทองไปกับแฟนหรือใครที่บอกไม่ได้มุ่งความรักเลยแต่มุ่งอยากได้เงินได้ทองเต็มๆเลยให้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนราหูสีเหลืองแบบนี้ราหูเหลืองนี้เป็นเทียนที่อาจารย์จ่ายฐานจิตเหมือนรูปราหูที่อยู่ข้างหลังอาจารย์นี่ไงคืออาจารย์มีดาวราหูนะกุมลัคนาแล้วราหูของอาจารย์นั้นจะส่งผลบันดาลให้ลูกศิษย์ที่มีจิตศรัทธานั้นสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าอยากได้เงินก้อนนะให้มองเทียนราหูแล้วส่งชื่อสกุลมาจุดให้ทัน16เมษายนนี้ไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นการเงินการทองหรือคนบอกเอาให้สุดๆเลยอาจารย์เอาให้ครบทุกด้านเลยอาจารย์ก็เทียนเสริมสิริมงคล9ประการอาจารย์จุดให้16เมษายนนี้ตั้งใจให้ดีนะตั้งใจให้ดีอีกไม่กี่วันจะถึงวันแล้วให้ชีวิตของเรารู้เลยว่ามันถึงจังหวะถึงโอกาสถึงเวลาที่เราจะได้เสริมสิริมงคลด้วยตัวเองที่ผ่านมาในชีวิตอะไรเกิดขึ้นทิ้งไว้เบื้องหลังจากนี้ไปเมื่อเจอกันแล้วเมื่อได้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียน16เมษายนแล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปตลอดกาลและขอให้เราเนี่ยได้ค้นพบได้มาได้ยินกันได้มาเจอกันในวันหนึ่งและวันที่เราประสบความสำเร็จจะเป็นวันที่อาจารย์มองดูความสำเร็จเราอยู่ปลายทางอาจารย์จะมีความสุขใจกับการที่เราได้รับความสุขความสำเร็จนั้นสาธุสาธุสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งใดที่พวกเรามีจิตศรัทธาสิ่งใดที่พวกเราเนี่ยได้แชร์ได้บอกกล่าวคนให้เขาว่าได้รับรู้สิ่งที่ดีๆได้เตรียมตัวชีวิตได้ปลดหนี้ภาษีได้ตั้งตัวได้รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้พวกเราได้บุญเฉกเช่นนั้นบุญใดที่อาจารย์ทำไว้ขอให้อนุโมทนาบุญและขอให้ได้บุญร่วมไปด้วยกันขอให้ได้มีโอกาสมีวาสนาได้จุดเทียนเสริมสิริมงคลในวันมหามงคล16เมษายน2564นี้ไปพร้อมๆกันใครส่งชื่อส่งสกุลมาขอให้ได้บุญขอให้ได้บารมีขอให้ได้พลัง
จากที่อาจารย์ในฐานจิตด้วยหัวใจทุกประการสาธุสาธุสาธุแล้วพบกัน16เมษายน2564นี้วันมงคลมหามงคลจุดเทียนเสริมสิริมงคลที่บ้านมหามนตากำแพงแสนนครปฐม